วิธีที่วาดที่เราวาดใช้วาดหน้าการ์ตูนนะคะก็เริ่มจากโครงหน้าก่อนเดี๋ยวจะวาดเป็นการ์ตูนแบบน่ารักน่ารักการ์ตูนผู้หญิงตาโตโตจริงๆแล้วมันไม่ยากนะคะเราก็จำเทคนิคหน่อยแล้วก็วาดถึงมันจะไม่สวยแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะดูดีเองจริงๆอันนี้มันไม่ค่อยสวยเห็นแล้วป่ะคะแล้วก็พอเราร่างเสร็จเราก็ค่อยเน้นนะคะใครอยากตัดก็ตัดไปเลยแต่ว่าเราไม่ชอบตัดอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใจเย็นเวลาเราวาดแล้วก็ต้องจำด้วยว่าเวลาเราลงน้ำหนักของเส้นน่ะมันให้ความรู้สึกยังไงถ้าเราอยากได้ความรู้สึกสบายๆแล้วก็พยายามทำให้น้ำหนักของเส้นมันต่างกันในแต่ละจุดนะคะใครอยากจะให้ภาพมันดูดีนะคะก็อาจจะเป็นแบบใส่เงาให้กับส่วนต่างๆอย่างผมตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็นข้างหน้าที่รับแสงใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงแล้วก็ใส่เงาไว้ได้
จะได้ดูว่ามันเป็นมิติแล้วจะได้รู้ว่าอันไหนอยู่ข้างหน้าไหนอยู่ข้างหลังนะคะภาพอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชินกับดินสอนี้พอดีดินสออีกอันนึงทรายดินสอมันหมดเราใช้ 4B นะคะ 4B ของ Pentel ใช้ดีมากเลยลื่นอันนี้เป็นดินสอ 0.7 นะคะเป็น 0.72B ธรรมดาแต่ก็โอเคมันก็ดีเหมือนกันอาจจะจริงนะคะที่ใครบอกว่าปากกาดีดินสอดีไม่เกี่ยวนะคะก็จริงแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องใช้ของที่ถนัดมือใช่ไหมคะถ้าเกิดเจอของที่เราไม่ถนัดมือมันก็จะแบบงานออกมาดูไม่สวยแล้วมันก็จะไม่ถูกใจเราผลงานเผาในเวลาหลายนาทีตั้งใจมากเพราะว่ากระดาษเอียงแต่ก็ทำออกมาได้ก็โอเคถ้าใครอยากจะดูตัวต่อก็เม้นบอกนะคะเราก็จะทำให้ดูอาจจะไม่สวยมากแต่ก็จะพยายามนะคะขอบคุณค่ะ